แบบเก่งอ่ะเก่งอ่ะอับอายขายที่แน่สวัสดีครับผมสวัสดีชาวนอนหนังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลครับผมละครรักสไตล์ดนตรีกับเรื่องรู้แน่นอนรักนี้ต้องอิมพรอไวส์เมื่อตอนที่1กับ2เนี่ยนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วว่าตัวละครอัลโต้เนี่ยเป็นมือกีตาร์แจ๊สผู้มากด้วยความสีมือแล้วก็ยิงทะลงในตัวเองนะตอนที่1กับ2นี่เขาเซตอัพให้เราเข้าใจหมดแล้วแล้วเราก็เก็ทแล้วว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันอีโก้มากขนาดไหนแต่ตอนที่1ตอนที่2เนี่ยเขาจบเอาไว้ที่อุปสรรคของชีวิตที่ไอ้อัลโต้เนี่ยจะต้องไปเจอคือ1มันต้องช่วยร้านของพ่อให้ได้มันต้องเข้ามาบริหารร้านต่อจากพ่อมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวมันแล้วเป็นร้านของพ่อมรดกชิ้นเดียวของพ่อที่ทิ้งไว้ให้พร้อมกับความสัมพันธ์กับน้องสาวที่มึงต้องคีปเอาไว้ให้ได้ด้วยภายในตอนที่1กับ2นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอุปสรรคมากมายนะครับที่ตัวละครเขาเริ่มสตาร์ทเอาไว้เพราะฉะนั้นในตอนที่3 4 5เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเริ่มและเริ่มที่จะพาตัวละครไปละเลงรวมกับอุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนที่3 4และ5เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการที่ทั้งหมดตัดสินใจเข้าไปกรุงเทพครับเพื่อไปดูที่ว่าร้านที่เขามีวงดนตรีเก่งๆเจ๋งๆร้านดังๆเนี่ยเขาทำกันอย่างไรไอ้เรื่องเนี้ยเขาก็อ้างอิงจากความเป็นจริงนะครับเหมือนถ้าใครทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องมีเป้าหมายในการที่อยากจะให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราจะคิดออกเป็นอันดับแรกๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่พาตัวเองไปเห็นก่อนว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำงานกันยังไงไอ้ตัวอัลโต้กับที่บ้านนะครับก็เริ่มจากตรงนี้แหละว่าพาไปดูดิพาทุกๆคนไปเห็นดิว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำงานอย่างไรไปถึงกรุงเทพก็ไปเจอพี่แมวจิรศักดิ์เอาจริงนะ ขอแวะนิดนึงคือจะบอกว่าพี่แมวจิรศักดิ์เนี่ยไอ้เหี้ยเป็นนักร้องต้องบอกว่านักร้องและมือกีตาร์ร็อกอีกคนที่เฮียผมชอบใครมีมือกีตาร์และนักร้องในดวงใจบ้างถ้าเป็นสำหรับผมตอนนี้นะถ้าเอาแนวร็อกก่อนนะเพื่อชีวิตก็ถือว่าเป็นร็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะที่หนึ่งเลยนะพี่ปูพงษ์สิทธิ์พี่ปูพงษ์สิทธิ์อันดับหนึ่งอันดับสองพี่แมวจิตรศักดิ์อันดับสามพี่เสกโลโซเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกไอ้อัลโต้เนี่ยมาที่ร้านที่เป็นร้านของพี่แมวจิรศักดิ์ซึ่งในเรื่องเนี่ยพี่แมวจิรศักดิ์จะรับบทเป็นอัธนิตอัธนิตเนี่ยเหมือนเป็นอดีตเพื่อนร่วมวงกับพ่อของอัลโต้นั่นแหละซึ่งตัวละครอัธนิตเนี่ยเก่งแบบจะพูดไงแบบเก่งอะแบบเก่งเคยไปเจอใครสักคนไหมที่เราจะต้องอธิบายให้เพื่อนฟังว่าแม่งเก่งยังไงอะมันเก่งอะแม่งเก่งในเรื่องเนี่ยร้านของเขาเนี่ยแม่งคนแน่นแทบทุกคืนตัวละครอาธนิตนอกจากเป็นมือกีตาร์ที่เก่งแล้วเนี่ยยังเป็นมือกีตาร์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจริงๆคุณสมบัติของความมั่นใจเป็นคุณสมบัติที่ดีนะแต่บางครั้งถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำร้ายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลโต้โดนก็คือโดนตัวละครอาธนิตทำร้ายทำลายศักดิ์ศรีจึงก็เกิดแผลเกิดความช้ำในจิตใจของตัวอัลโต้ที่รู้สึกว่าไอ้การไปครั้งนี้มันเหมือนกูไม่ได้อะไรเลยเหมือนกูไปแล้วกูไปถูกฆ่าเหมือนกูโดนแฉแล้วยิ่งทำให้ย่อยยับกว่าเดิมจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อัลโต้รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำลงกว่าเดิมหนังเขาเริ่มขยี้นะครับที่จะให้ตัวอัลโต้เนี่ยรู้สึกต้อยต่ำกว่าเดิมไม่พอนะครับผู้กำกับและคนเขียนบทต้องการที่ย่ำยีตัวละครอัลโต้ให้มากขึ้นโดยการที่ทำให้ความสัมพันธ์กับอัลโต้และน้องสาวมันแย่ขึ้นกว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นในตอนที่3 4และ5เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ขยี้ตัวละครอัลโต้ขยี้ความบอบช้ำนะครับผมเราจะได้เห็นว่าอัลโต้เนี่ยถูกมือกีตาร์ระดับตำนานนะขยี้กลางงานขยี้กลางร้านแฉโชว์ทุกๆคนคือร้านของอาธนิตอะดังก็จริงแต่ก็ยังไม่ดังระดับโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลโต้พูดก็คือผมจะทำให้ร้านเนี่ยดังไประดับโลกนั่นหมายถึง
ผมจะทำให้ดังมากกว่าร้านอาไปเป็น10เท่าร้อยเท่าเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาร์เทนนี่เขาก็แบบนะมั่นใจไงว่าโอ้ยร้านของมึงพ่อมึงเก่งเนี่ยเคยอยู่วงกูด้วยรู้ป่ะแต่ว่าน่าแปลกนะที่พ่อมึงอะทำร้านเนี้ยตั้งแต่เจอกับแม่มึงจนพ่อมึงตายแล้วก็ยังไม่เห็นจะดังไปมากกว่านี้เลยเป็นได้แค่ร้านอะไรนะ Out of the Bluesร้านเล็กๆทุกคนให้กำลังใจด้วยครับทุกคนให้กำลังใจน้องอัลโต้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่อัลโต้เจอวันนั้นคืออับอายขายขี้หน้าไม่พอเนี่ยพ่วงกับยังขยี้ความสัมพันธ์ของน้องสาวที่มันขาดสะบั้นด้วยการที่สถานการณ์ร้านย่ำแย่นี่หมายถึงสถานการณ์ทางการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลโต้กับเพื่อนๆจะต้องทำเนี่ยก็คือการที่พยายามหาวิธีทำยังไงให้ร้านมันไม่เหมือนเดิมคำว่าไม่เหมือนเดิมคือมันดีขึ้นคนเข้ามากขึ้นดูดีขึ้นทำยังไงให้มันดูน่าสนใจมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็รีโนเวทร้านปรับเปลี่ยนปรับปรุงโฉม Out of the Blues ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นให้มันดูดีขึ้นดูดีขึ้นในสายตาพวกมันนะให้มันดูดีขึ้นปรับเปลี่ยนนู่นนี่ก็ต้องใช้เงินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวอัลโต้ตัดสินใจที่จะขายของของพ่อที่มีอยู่ของเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรก็ตามนะครับผมของเก่าของเก็บสะสมของพ่อเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาทำร้านแต่สิ่งที่อัลโต้มันคิดถึงน้อยไปคือคิดถึงความรู้สึกของน้องสาวน้องของอัลโต้มันติดพ่อมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องสาวเขารักและห่วงแหนก็คือสิ่งที่เหลือของพ่อก็คือของที่พ่อเก็บไว้ของที่พ่อสะสมเอาโต้เอาไปขายแล้วเปลี่ยนเป็นของใหม่หมดนะครับให้มันดูแบบร่วมสมัยให้มันดูดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าน้องสาวไม่เข้าใจเพราะว่าเฮ้ยทำไมต้องขายมันก็ดีแล้วนี่ของของพ่อนะพ่อรักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน้องสาวก็ได้แต่ตัดพ่อว่ามึงมันไปอยู่กรุงเทพมึงมันไม่ได้สนิทกับพ่อเท่าฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยภารกิจของอัลโต้ที่2นะครับก็คือการที่ต้องง้อน้องสาวโดยการที่ไปตามหาของต่างๆกลับมาบวกกับช่วงเวลาที่ไปตามหาของต่างๆตัวคนเขียนบทเข้าใจเล่นอย่างนึงคือเขาใช้ช่วงเวลาให้มันมีประโยชน์นั่นหมายถึงเขาเลือกที่จะให้น้องวาวาเกาะติดไปกับก้าวจิรายุเพื่อที่จะไปตามหาของเก่ามาคืนน้องสาวเพื่อที่จะง้อน้องสาวแล้วเขาก็ไม่ได้โยนตัวน้องวาวาเกาะติดก้าวจิรายุไปเฉยๆนะเขาก็ให้เหตุผลตรงที่ว่าวาวาเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยคือหนึ่งในคนที่ร่วมตัดสินใจให้เอาของเก่าของพ่อของอัลโต้ไปขายเพราะมันจะได้มีเงินมาปรับปรุงร้านไงแต่พอน้องสาวไม่พอใจพี่น้องทะเลาะกันตัววาวาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกผิดมันจึงเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องไปตามหาแล้วก็มีครับมีสิ่งที่อัลโต้ต้องไปเผชิญคือเขาขยี้ปมในใจของอัลโต้ได้ค่อนข้างโอเคเขาพาตัวอัลโต้ไปเจอคนที่รับซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วคนที่รับซื้อของพ่อเข้าไปเนี่ยเป็นนักดนตรีท้องถิ่นนักดนตรีพื้นบ้านนะครับผมที่มีวงดนตรีพื้นบ้านอยู่แล้วอัลโต้ก็เหมือนไปคุยเอาไว้ว่าเอ้ยเนี่ยผมก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันนะผมขอซื้อได้ไหมในฐานะนักดนตรีเหมือนกันเนี่ยช่วยกันได้ไหมผมต้องการสิ่งของชิ้นนี้เหมือนกันสิ่งที่นักดนตรีพื้นบ้านคนนั้นพูดก็คือของชิ้นนี้มันสำคัญกับมึงมากใช่ไหมแล้วมึงขายมันแต่แรกทำไมถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะมึงคงไม่ขายมันแต่แรกหรอกใช่เปล่าหรือมึงมันเป็นคนประเภทที่เห็นค่าของสิ่งของในวันที่เสียมันไปแล้วใช่ไหมนอกจากที่เขาจะขยี้ไอความสัมพันธ์ของน้องสาวแล้วเนี่ยเขายังขยี้ความรู้สึกภายในจิตใจของอัลโต้ด้วยเขาขยี้เรื่องที่อัลโต้เนี่ยมองเห็นความสำคัญของความรักของพ่อมองเห็นความสำคัญของของพ่อในวันที่พ่อไม่อยู่แล้วใช่หรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออัลโต้มันก็ต้องเล่นดนตรีเพื่อพิสูจน์ไหนลองเล่นให้ดูดิแอะก็เล่นอ่ะก็มีซีนนะครับที่เล่นดนตรีปลดปล่อยอารมณ์กันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่3 4 5เนี่ยเป็นตอนที่เขากำลังเลยกำลังค่อยๆนะครับค่อยๆปล่อยความรู้สึกค่อยๆบี้ความรู้สึกของตัวละครไปเรื่อยๆถ้าเป็นการทำอาหารก็คือค่อยๆนวด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 มันจะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ส่วนความรักความสัมพันธ์ความกุ๊กกิ๊กเนี่ยเขาก็มีส่วนที่มันผูกความยุ่งเหยิงในแบบของละครนะครับมากขึ้นไปอีกก็คือตัวละครที่เป็นเพื่อนที่ร่วมวงที่ชื่อปุ๋ยเขาชอบก้าวมาตั้งแต่สมัยเรียนเลย
คือมันก็จะมีแบบโมเมนต์กุ๊กกิ๊กแบบละครน่ะที่แบบว่ามีตัวละครพระเอกอยู่แล้วก็มีตัวละครตัวนึงที่แอบชอบพระเอกมาตั้งแต่เด็กเว้ยเอ๊ะแล้วก็อีกตัวละครอีกตัวนึงที่แม่งเป็นแบบนางเอกเหมือนถูกชะตาให้คือความรักณปัจจุบันเข้าใจไหมครับมันก็จะเกิดเนี่ยอาการที่แบบว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีผู้หญิงมาคอยแบบว่าอาวานเสน่ห์นะครับแย่งกันสร้างคะแนนแย่งกันสร้างคะแนนแย่งกันสร้างคะแนนไปเรื่อยๆตามทางเพราะฉะนั้นบรรยากาศในส่วนตอนที่3 4 5เนี่ยเป็นช่วงบรรยากาศที่ตัวละครก้าวจิรายุความสัมพันธ์ของพ่อสถานการณ์ของร้านมันค่อยๆถูกนวดค่อยๆถูกนวดช้าๆละครเรื่องกรุ๊ปแน่นอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะไม่ได้แบบเล่าอะไรโฉกฉางมากไม่ได้มีกราฟขึ้นพุ่งปรี๊ดปรัดมากมายเพราะว่าเขาต้องการที่จะค่อยๆนวดค่อยๆนวดพร้อมกับสลับการซึมซับบทเพลงต่างๆนะครับคือละครเรื่องกูไม่นอนใช้เพลงค่อนข้างเยอะนะครับเราจะได้ยินเพลงต่างๆที่ค่อนข้างไพเราะนะเพราะว่ายังไงซะเนี่ยละครที่มันค่อยๆเล่าค่อยๆนวดอย่างเงี้ยแล้วมีบทเพลงสลับเล่าไปเรื่อยๆมันก็ดูได้เพลินๆนะครับผมบวกกับนี่แหละโมเมนต์กุ๊กกิ๊กของคนที่เป็นรักเก่ากับคนที่จะมาเป็นรักใหม่เอางี้ดีกว่าแต่เอาจริงๆตัวละครเก้ามันก็เหมือนมีท่าทีว่าผมมันรู้แหละว่าตัวละครทั้งสองเนี่ยชอบแต่ว่าโฟกัสของกูอ่ะมันอยู่ที่ตรงอื่นมากกว่าตรงนี้เท่านั้นเองคือณตอนเนี้ย5ตอนคือมันครึ่งนึงแล้วนะซีรีส์กูไม่นอนจะมีทั้งหมด12ตอนนะครับออนทุกๆวันเสาร์ทางแอปพลิเคชันป๊อปเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยครึ่งทางแล้วอย่างที่ผมบอกไปเว้ยละครเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาในการนวดช่วงกลางเนี่ยเขาจะค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆจบเนี่ยมันจะค่อยๆทวีคูณค่อยๆคลี่คลายนะครับไอ้ช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยพีคอีกทีนึงเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับกรุ๊ปไม่นอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะไหลค่อนข้างที่จะไหลเลยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เห็นน้องวาวาก้าวจิรายุกับตัวละครปุยเนี่ยได้แบบแลกนู่นนี่ผมชอบอีกอย่างด้วยผมชอบวิธีการถ่ายของเขาอะจัดแสงอะมันจะฟุ้งๆเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะหาละครรักเกี่ยวกับดนตรีนะก็ลองไปดูได้ครับกรุ๊ปไม่นอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์เป็นละครออริจินอลของทางแอปพลิเคชัน Pops ดูฟรีนะที่แอปพลิเคชัน Pops เท่านั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งนะทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มกรุ๊ปไม่นอนรักนี้ต้องอิมโพรไวส์สุดท้ายนะครับก็ต้องฝากทุกคนหนึ่งเรื่องคือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมช่องหนอนหนังมีระบบสมาชิกนะเผื่อใครที่จะอยากจะสนับสนุนนะครับผมก็สามารถสนับสนุนหนอนหนังได้สามารถเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปเนาะภาพยนตร์ทุกเรื่องละครทุกเรื่องครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบประทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ